ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ตามปกติในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องสิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักต่อไปตามเดิมบรรยายมากี่เรื่องแล้วก็นับดูเองแต่มันยังไม่หมดก็ต้องบรรยายต่อไปอีกในฐานะเรื่องที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จัก ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าโรงเรียนที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักขอให้คำนวณดูเองว่าเมื่อไม่รู้จักแล้วมันจะได้เข้าเรียนอย่างไรเล่ามันก็ไม่ได้เข้าเรียนมันก็ไม่ได้เป็นนักเรียนมันก็เป็นคนป่าคนไม่รู้อะไรนะมันก็คนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ท่านทั้งหลายก็ถือว่าได้เข้าโรงเรียนได้เรียนจบกันหลายๆชั้นมาแล้วทั้งนั้นนั่นก็จริงนั่นเป็นโรงเรียนที่ท่านทั้งหลายรู้จักโรงเรียนที่รู้จักแล้วไปเข้าเรียนแล้วก็เรียนจบแล้วแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรอะไรมาบ้างแล้วแต่มันยังมีโรงเรียนที่ดีกว่านั่นประเสริฐกว่านั่นที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักก็เลยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแล้วก็จนตายก็จะไม่ได้เข้าด้วยซ้ำไป โรงเรียนที่ว่านี่เป็นโรงเรียนอะไรกันโรงเรียนที่ว่ายังไม่รู้จักเลยนะมันเป็นโรงเรียนของพระธรรม หรือจะว่าโรงเรียนของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือจะโรงเรียนของธรรมชาติก็ยังได้อีกนั่นแหละโรงเรียนเหล่านี้ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักไม่ได้มีการเข้าเรียนโดยตั้งอกตั้งใจหรือเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็โรงเรียนในชนิดที่รู้จัก เราจะต้องรู้จักไอ้โรงเรียนชนิดนี้กันเสียทีแล้วก็ได้เข้าเรียนแล้วก็ได้จบการเรียนจะได้ผลเหลือประมาณ คือจะดับทุกข์ได้จะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่ประโยชน์ของโรงเรียนชนิดนี้แล้วมันก็น่าหัวอย่างยิ่งน่าหัวเหลือประมาณที่ว่าไอ้โรงเรียนชนิดนี้มันมีอยู่ทั่วไปในทุกคนทุกแห่งตำหูตำตาท่านทั้งหลายจนจะไม่รู้จะตำอย่างไรแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเพราะว่าไม่รู้จักโรงเรียนนี้มันคือโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักโรงเรียนของพระธรรมโรงเรียนของพระพุทธเจ้าโรงเรียนของธรรมชาติเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแล้วก็เรียนรู้ลึกชนิดที่โรงเรียนตามธรรมดาสามัญนี่ไม่ได้สอนไม่รู้และไม่ได้เรียนขอให้เราได้เข้าโรงเรียนดังที่กล่าวนี้กันเถิดเป็นโรงเรียนของพระธรรมไม่ใช่น้อย เป็นโรงเรียนของพระพุทธเจ้า
พระองค์จริงนี่ก็เป็นโรงเรียนของธรรมชาตินี่จะกล่าวกันอย่างธรรมดาสามัญมันเป็นโรงเรียนของธรรมชาติจัดโดยธรรมชาติไม่เก็บค่าเล่าเรียน เอาละทีนี้เราก็จะดูกันพิจารณากันตามลำดับว่ามันเป็นอย่างไร ตั้งปัญหาขึ้นมา3ข้อนะฟังดูดีๆว่าเรียนที่ไหน แล้วก็เรียนเมื่อไร แล้วก็เรียนอย่างไร จะเข้าเรียนในโรงเรียนของพระธรรมเนี่ยจะเรียนกันที่ไหนเมื่อเรียนเมื่อไรแล้วก็เรียนอย่างไรโดยวิธีใด จะพูดในข้อแรกก่อนว่าเรียนที่ไหน เรียนที่ไหนโรงเรียนนี้มีทั่วไปทั้งโลกทุกหัวระแหงไม่ยกเว้นที่ไหนอย่างที่พูดมาแล้วว่ามันตำหูตำตาท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้จักนี่มันต้องพูดว่าทั้งโลกทั้งจักรวาลนี่มันเป็นโรงเรียนแต่ไม่รู้จักก็ไม่ได้เรียนแล้วก็เรียนไม่เป็นด้วย เรียนให้รู้ว่าโลกนี่เป็นอย่างไรตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลกเรื่องความดับสนิทของโลกเรื่องทางให้ถึงความดับสนิทของโลกตถาคตบัญญัติไว้ในกายร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นยังไม่ได้ตายเป็นซากศพในร่างกายที่ยังเป็นอยู่นี่มีโลกมีเหตุให้เกิดโลกมีความดับสนิทแห่งโลกมีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกมันก็มีทั้งโลกมีทั่วโลกมันก็อยู่ในกายของคนเป็นที่ยาววาหนึ่งแต่ว่าไอ้คนโง่บรมมันโง่มันไม่เห็นมันไม่เรียนมันไม่รู้จักว่าเรียนที่ไหนมันไม่รู้ว่าโลกอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านให้เรียนที่โลกที่โลกทั้ง4ความหมายเนี่ยมันอยู่ในตัวคนนั้นไม่ว่าที่ไหนในโลกนี่เรียนได้ทั้งนั้นจะรู้เรื่องโลกที่ว่านี่ทั้งนั้นอ้าวทีนี้ถ้ามันยังโง่นักลดลงมาอีกหน่อยว่าเรียนในบ้านเมืองทุกหนทุกแห่งในบ้านเมืองทุกหนทุกแห่งสามารถที่จะรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรื่องทางให้ถึงดับเรื่องทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกบ้านทุกเมืองมันมีให้เห็นแต่มันไม่มีตาที่จะดูมันตาบอดมันมองไม่เห็นมันไม่เห็นความเป็นทุกข์ทรมานที่มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นกิเลสตัณหาที่ทำให้เป็นทุกข์กันทั่วบ้านทั่วเมืองไปดูที่ตรงไหนก็ได้บ้านไหนเมืองไหนก็ตามที่ตรงไหนก็ได้ของเมืองมันไม่กิเลสของคนมันมีความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสแล้วมีคนที่ทนทุกข์อยู่แล้วคนก็มันไม่เห็นมันดูไม่เป็นมันก็ไม่เห็น เอาทีนี้ถ้ามันยังกว้างไปนักสำหรับคนโง่ก็เหยียบเข้ามาแคบก็ไม่สักหน่อยว่าเรียนในครอบครัวนะครอบครัวใครก็คนนั้นเรียนในครอบครัวนั้นนะในครอบครัวมันมีอะไรไหมมีกิเลสไหมมีความทุกข์ไหม มีการเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาหัวเราะร้องไห้หัวเราะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาไหมในครอบครัวของใครคนนั้นก็เรียนสิ
ทำไมไม่เรียนนะ แทบก็มาเต็มทีแล้วในครอบครัว ทีนี้ก็จะบอกให้มันง่ายกันมาอีกถ้าในครอบครัวหรือในนั้นไม่รู้จักเรียนในครัวนั่นในครัวในครัวที่ไปนั่งกินข้าวทุกวันนั่นแหละเรียนให้ดีๆเถอะเรียนให้รู้เถอะ มันทำผิดทำถูกอย่างไรกินอาหารอร่อยไม่อร่อยอย่างไรมันทะเลาะกับอาหารอย่างไรมันขัดใจมันดีใจมันยุ่งไปหมดอย่างไร หาความสงบสุขไม่ได้แม่ในครัวอะไรอะไรมันก็เป็นในความขัดข้องไม่เป็นไปตามที่หวังที่พอใจไปเสียหมดคำกล่าวแต่โบราณมีอยู่คำซึ่งน่าจะเอามาคิดนึกศึกษาหรือทำไว้ในใจว่ามันเป็นคนเคราะห์ร้ายมากเคราะห์ร้ายมากจนก้อนเศร้าทุกก้อนกลายเป็นเสือไปหมดก้อนเศร้าในครัวไฟในครัวนี่ทุกก้อนกลายเป็นเสือไปหมดคือมันกัดเจ้าของทำความยุ่งยากลำบากทรมานให้เจ้าของในเรื่องการกินอาหารเรื่องการปรุงอาหารเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำความยุ่งยากให้แก่เจ้าของไปหมด ในครัวนั่นแหละเป็นโรงเรียนของพระธรรมเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจคำนี้อร่อยเออก็ดีใจคำนี้ไม่อร่อยก็นึกแช่งอยู่ในใจอันนี้เค็มไปบ้างอันนี้เปรี้ยวไปบ้าง ไม่รู้จักเช่นนั่นเองซะเลยมันไม่รู้จักเช่นนั่นเองซะเลยมันก็เลยทะเลาะกับลิ้นทะเลาะกับอาหารที่กินนี ่ในครัวนะ ในครัวโรงเรียนที่อยู่ในครัวมันยังไม่รู้จักมันไม่ได้เข้าทั้งที่มันเข้าครัวกินข้าวทุกวันมันก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนของพระธรรมคือครัวที่สอนให้รู้จักทำจิตใจให้ปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายเช่นนั่นเองได้ไม่มีปัญหาทีนี้มันยังกว้างไปนักขยิบให้แคบเข้ามาอีกหน่อยโรงเรียนในส้วมนั่นห้องส้วมเล็กๆที่เข้าไปนั่งนั่นแหละค่อยทำให้ดีทำให้ถูกต้องเถอะมันก็กลายเป็นโรงเรียนพอเข้าไปในห้องส้วมจิตก็เป็นสมาธิโดยธรรมชาติไม่มากก็น้อยจะคิดนึกพิจารณาอะไรก็ได้มันก็ไม่เอามีจิตใจเลื่อนลอยไปที่ไหนไม่รู้มันได้ทะเลาะกันกับก้อนอุจจาระมีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนี้ไม่มีความพอใจถูกต้องแต่ประการใดไม่มีความถูกต้องจนตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเล็กๆทำผิดจนมีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็มากไม่ได้ศึกษาเรื่องที่อาจจะศึกษาได้ในห้องส้วมเป็นความเป็นปฏิกูลหรือความไม่ปฏิกูลความไม่ต้องปฏิกูลความไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นปฏิกูล
ความเป็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองที่โรงเรียนอย่างยิ่งโรงเรียนที่จะทำให้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาปะที่กูนอสุพังอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นโรงเรียน คราวนี้ก็เห็นเล็กลงมาอีกว่าคนแต่ละคนเป็นโรงเรียน เราเกี่ยวข้องกับผู้ใดเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้รู้จักเขาให้เป็นอย่างดีจนปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องทุกอย่างทุกประการเรียนรู้เรื่องคนเรื่องกิเลสของคน เรื่องปัญหาของคนทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา แต่ความโง่มันมีมาก มันเกี่ยวข้องกันขนาดเป็นผัวเป็นเมียกันมันก็ยังเข้าใจกันไม่ได้นะคิดดูสิเข้าโรงเรียนอะไรกันอย่างนี้เกี่ยวข้องขนาดเป็นสามีภรรยาแล้วมันยังเข้าใจกันไม่ได้เห็นแก่ตัวขึ้นมามันก็ทะเลาะวิวาทมันก็กัดกันแล้วก็หย่ากันเพราะมันไม่ได้เข้าโรงเรียนชนิดนี้ในบุคคลผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้จักทุกอย่างทุกประการที่มันเนื่องกันอยู่บางทีถึงก็ไม่รู้ว่าเป็นสามีภรรยากันเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ทำให้ตรงตามความมุ่งหมาย เกี่ยวข้องกันเสียเปล่าๆที่แคบลงไปอีกก็ว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอะไรที่เราเกี่ยวข้องไม่ใช่คนที่นี่เป็นสิ่งของนานาสารพัดอย่างที่มีที่ใช้ที่เก็บไว้ที่เกี่ยวข้องอยู่สิ่งนั้นเราก็ไม่รู้จักเราก็ยังไม่รู้จักถึงกับที่ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ยังเกิดความทุกข์หรือความลำบากเกี่ยวกับการมีเกี่ยวกับการเก็บการรักษาการใช้สอยไม่รู้จักนี่เรียกว่าโรงเรียนเหมือนกันบรรดาเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องตัวมันนั่นแหละเป็นโรงเรียนที่เราต้องเรียนต้องเข้าเรียนและเราก็ต้องเรียนสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่รอบตัวเราก็เป็นโรงเรียนที่เราต้องเรียนต้องรู้จัก ที่นี่แคบก็มาอีกตัวเองนั่นแหละคือโรงเรียนตัวเองนั่นคือโรงเรียนฟังไม่ดีไม่เข้าใจครับ เพราะมันไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองถูกต้องสมบูรณ์ถึงที่สุดมันเป็นพระอรหันต์ตลอดเวลาที่มันยังไม่รู้จักตัวเองมันก็มีปัญหามันจัดการกับตัวเองไม่ถูกต้องชีวิตนี้มันก็เป็นหมาที่กัดเจ้าของจะฟังดูดีๆเป็นหมาที่กัดเจ้าของใครเคยเห็นบ้างหมาตัวไหนกัดเจ้าของแต่หมาตัวนี้แหละจะกัดเจ้าของคือคนโง่ที่ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรเพื่ออะไรโดยอย่างไรและชีวิตนั้นกลายเป็นหมาที่กัดเจ้าของชีวิตนั้นมันกัดเจ้าของชีวิตนั้นมันจะกัดเจ้าของถ้าไม่รู้จักตัวเองอย่างถูกต้องเดี๋ยวความรักก
ัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นวุ่นวายกัดเดี๋ยวความวิตกกังวลกัดเดี๋ยวความอาลัยอาวรณ์กัดเดี๋ยวความอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดมันสารพัดอย่างที่ว่าชีวิตนี่มันจะกัดเจ้าของเพราะมันไม่รู้ธรรมะเพราะมันไม่ได้เข้าโรงเรียนของพระธรรมถ้ามันเรียนจบมหาวิทยาลัยในโลกทุกๆโรงเรียนทุกๆมหาวิทยาลัยมันก็ยังไม่รู้มันไม่ได้เรียนเรื่องนี้ ต้องเรียนโดยตรงจากตัวชีวิตจิตใจให้ควบคุมกิเลสไว้ได้ด้วยสติบรรเทากิเลสจะได้ด้วยปัญญาถ้าอย่างนี้แล้วตัวเองนะมันจะรู้จักตัวเองตัวเองจะรู้จักตัวเองจะปฏิบัติถูกต้องทุกอย่างทุกประการต่อตัวเองชีวิตนี้ก็ไม่กัดเจ้าของเคยจำไว้ดีๆถ้าใครไม่ได้เข้าโรงเรียนที่ว่านี่ชีวิตจะกัดเจ้าของไว้ทุกอย่างทุกประการเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้สารพัดอย่างนี่ก็ตัวเองเลยนะชีวิตคือตัวเองนี่นะเป็นโรงเรียนเลยฟังไม่ถูกก็จะไปโรงเรียนยังไงถ้าตัวชีวิตเป็นโรงเรียนตัวเองจะไปเรียนกันที่ไหนมันก็ยิ่งฟังไม่ถูกจิตใจส่วนที่เป็นจิตใจจงศึกษาตัวเองจงรู้จักตัวเองจงควบคุมตัวเองจงพัฒนาตัวเองจนไม่มีปัญหานี่เรียกว่าเรียนจบโรงเรียนของพระธรรมด้วยเรียนที่ตัวเองเอาที่นี่ก็จะพูดให้มันชัดลงไปเส้นเลยให้คนที่เข้าใจยากเข้าใจได้บ้างว่าเรียนที่อาการ32นะเรียนที่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไอ้ทุกอย่างอาการ32ท่องกันอยู่ได้เรียนที่อาการ32ให้อาการ32น่ะเป็นตัวโรงเรียนเป็นตัวโรงเรียนจิตนี่มันเรียนมันจะรู้จักหมดทั้งอาการ32นี่ก็เรียนรู้จักเลยไปถึงธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรต่างๆครบทุกอย่างซึ่งมันเนื่องอยู่กับอาการ32น่าจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเป็นธาตุอื่นไม่ใช่วัตไม่ใช่รูปธาตุแต่มันก็เนื่องอยู่กับอาการ32เรียนเรื่องอาการ32จะรู้จักชีวิตชนิดที่จะไม่มีความมืดมนอะไรอีกต่อไปบางคนก็ท่องอาการ32ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรมันท่องได้แต่ชื่อว่าได้แต่ชื่อนึกว่ายึดมั่นถือมั่นแต่ละอย่างละอย่างนั้นว่าเป็นตัวตนของตนเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวกูเป็นของกูนี่คนไม่ได้เข้าโรงเรียนเป็นอย่างนี้เท่านี้ก็จะพอแล้วที่ว่าเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนทบทวนที่ว่าเรียนได้ทั้งโลกทั่วโลกเรียนได้เรียนในบ้านในเมืองเฉพาะบ้านใดเมืองใดก็ได้เรียนเฉพาะในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้เรียนที่ครอบครัวเรียนในห้องครัวเรียนในห้องส้วมเรียนกับบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเรียนให้มันรู้ให้มันเต็มที่เลยเรียนกับสิ่งของที่เรามีอยู่ใช้อยู่เกี่ยวข้องอยู่เรียนกับตัวเองตัวเองคนเดียวตัวเองลำพังต
ัวเองฝ่ายเดียวก็เรียนได้กระทั่งแยกเรียนทีละอย่างเรียนเป็นเรียนอาการ32เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าได้เข้าโรงเรียนของพระธรรมโรงเรียนของพระพุทธเจ้าโรงเรียนของธรรมชาติแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักขออภัยท่านหน่อยโง่กี่มากน้อยก็ว่าเองไปดูเองมันเป็นโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักนี่โรงเรียนที่มันจะเต็มหูเต็มตาตำหูตำตาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนไม่ได้รู้จักสิ่งเหล่านี้ นี่จริงหรือไม่จริงโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จัก ซึ่งเรียนได้ทุกหนทุกแห่งทั้งข้างนอกทั้งข้างใน ทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างละเอียดเรียนได้หมดที่นี่ก็มาถึงตอนที่สองที่ว่าเรียนเมื่อไรเรียนเมื่อไรตามธรรมดาที่พูดกันอยู่มากรู้จักกันดีก็ว่าเรียนเมื่อมีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนเรียนให้รู้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวกูยืนเดินนั่งนอนไม่มีตัวกูที่ยืนเดินนั่งนอน มีแต่ร่างกายรวมกับจิตใจด้วยกันมันทำอิริยาบถมันเปลี่ยนอิริยาบถมันมีอิริยาบถต่างๆเมื่อมันมีอิริยาบถเดินก็เรียนว่าสักว่าอิริยาบถเดินเรียกว่าอิริยาบถเดินไม่ใช่กู้เดินไม่ใช่ตัวตนเดินยืนก็เหมือนกันไม่ใช่ตัวกู้ยืนนั่งก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันให้เห็นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของกายและใจคือของนามและรูปไม่มีตัวตน ข้อนี้จำไว้ดีๆว่าในพระพุทธศาสนามันมีเพียงสองเรื่องคือเรื่องกายกับเรื่องใจสองเรื่องไม่มีเรื่องที่สามคือเรื่องตัวตนตัวตนนั้นไม่มีแต่มีสำหรับคนโง่คิดเอาเองเลยได้เป็นสามเรื่อง แล้วก็โง่ไปจนกว่าจะฉลาดจนเห็นอ้อเรื่องที่สามนั้นไม่มีนี่โง่เอาเองนี่มันก็เหลือแต่สองเรื่องคือเรื่องร่างกายกับจิตใจในส่วนที่เป็นร่างกายนะร่างกายแท้ๆนะมันก็มีระบบประสาทนะมันรู้สึกทำหน้าที่อะไรก็มันได้ลำพังกายแท้ๆมันก็ทำได้กายแท้ๆรับอารมณ์ได้ตาหูจมูกเหล่านี้มีระบบประสาทไม่ถึงจิตใจยังไม่เกี่ยวกับจิตใจมันก็รับอารมณ์ได้รู้อารมณ์ได้แต่พอจิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันยิ่งรู้มากขึ้นลึกซึ้งละเอียดขึ้น ใจไม่ต้องเป็นตัวตนอะไรเป็นใจหรือจิตหรือมโนแล้วแต่จะเรียกตามธรรมชาติมันก็รู้สึกได้รู้จักได้จำได้คิดได้และได้ตามลำพังของสิ่งที่เรียกว่าใจเพราะฉะนั้นมีแต่สองเรื่องก็พอแล้วคือเรื่องกายกับใจหรือที่เรียกเป็นสับแสงนี่นั่นหน่อยก็ว่ารูปและนามมีแต่รูปและนามไม่ต้องมีอัตตาตัวต้นไม่ต้องมีอาตมันไม่ต้องมีชีโวไม่ต้องมีเจตพูดไม่ต้องมีปุรุสะหรืออะไรที่เรียกว่าวิญญาณเป็นตัวต้นไม่ต้องมีนั่นขอให้ศึกษาเมื่อยืนเมื่อเดินเมื่อนั่งเมื่อนอน รู้ว่ามันสักว่าอิริยาบถที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งที่เรียกว่านามรูปเท่านั้นหนอมีอาการที่สมมติเรียกกันว่าเดินเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้เดินมันเป็นอิริยาบถที่เกิดมาจากการกระทำร่วมกันของกายกับใจเมื่อนั่งก็เหมือนกันเมื่อยืนก็เหมือนกันเมื่อนอนก็เหมือนกันนี่เรียกว่าศึกษาหรือเข้าโรงเรียนหรือกลายเป็นโรงเรียนไปเมื่อยืนเดินนั่งนอน
ไม่ใช่เดินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนก็ได้เดินไปไหนก็ได้ยืนนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นโรงเรียนไปหมดนะคือเป็นโรงเรียนไปเมื่อมีการยืนเดินนั่งนอน ทีนี้ให้มันละเอียดหรือยากไปอีกหน่อยก็ว่าเมื่อกินเมื่ออาบเมื่อถ่ายเมื่อกินอาหารเมื่ออาบน้ำชำระกายเมื่อถ่ายชาระปัสสาวะนี่เป็นโรงเรียนโรงเรียนเมื่อเวลานั้นเมื่อกำลังกินกำลังอาบกำลังถ่ายถ้าทำให้ดีจะเป็นโรงเรียนที่ละเอียดที่ดีที่สุดกระทั่งเวลาเจ็บไข้ที่พอเจ็บไข้มันก็ครางโห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 ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนเพราะมันไปมีตัวกูจะตายเพราะความเจ็บความไข้มันไม่ได้ศึกษาเรื่องความเจ็บความไข้ที่จริงความเจ็บความไข้เป็นโรงเรียนเป็นห้องเรียนหรือเป็นตัวการศึกษาเป็นตัวผู้เรียนเป็นตัวผู้สอนให้เสร็จเลยสิ่งที่ประพฤติกระทำอยู่มันจะเป็นการศึกษาไปหมดเป็นตัวผู้เรียนแล้วก็เป็นผู้สอนให้รู้แล้วก็เป็นผู้ที่จะสอบได้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ตัดสินว่าสอบได้หรือตก ที่นี่ก็จะพูดไปในทางที่เขาเรียกว่า เกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เป็นประจำ เมื่อทำหน้าที่ในอาชีพก็ดีหน้าที่ในการบริหารร่างกายก็ดีคนเรามีหน้าที่ที่ส่วนเป็นหลักใหญ่ๆอยู่สองหน้าที่คือหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตให้ชีวิตรอดหามาปัจจัยต่างๆเพื่อชีวิตรอดนี่เป็นหน้าที่อาชีพแล้วก็บริหารร่างกายด้วยสิ่งที่มีอยู่เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบริวารพื้นผูกมิตรสหายลูกเมียอะไรก็ตามมี ส่วนที่ทำบริหารทำการบริหารร่างกายให้มันถูกต้องที่สุดมีผลดีที่สุดได้รับประโยชน์มากที่สุดนี่เรียกว่าหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ใดก็ตามมันเป็นโรงเรียนขึ้นมาทันทีมันจะมีการทำผิดทำถูกมันจะลงโทษหรือมันจะให้รางวัลหรือมันจะให้สอบไล่ตกให้สอบไล่ได้เสร็จอยู่ในตัวเมื่อทำหน้าที่โดยที่ไม่ต้องมีใครมารู้มาเห็นก็ได้มันก็ทำได้แล้วผิดก็ได้ถูกก็ได้แล้วก็รู้อยู่คนเดียวก็ได้เนี่ยเมื่อมีการทำหน้าที่ทีนี้เมื่อมีการคบหาสมาคมเมื่อมีการคบหาสมาคมข้อนี้เป็นโรงเรียนที่เรียนยากเหมือนกันแหละถ้าใครสอบไล่ได้ดีเรียนได้สำเร็จคนนั้นจะมีความสุขสบายที่สุดไม่มีศัตรูมีแต่มิตรมีแต่มิตรสหายไม่มีศัตรูถ้ามันเข้าโรงเรียนในข้อนี้ได้เมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สองจากเราขึ้นไปแล้วก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องสมาคมเป็นเรื่องสังคมแล้วต้องทำให้มันถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเลยเรียนเมื่อมีการสังคมเมื่อมันก็ยังมีภาพเกี่ยวเนื่องกันออกไปถึงว่าเมื่อมันมีศัตรูมันเมื่อมันไม่มีการสมาคมที่ดีไม่ถูกต้องมันมีศัตรูระดมจะทำร้ายหรือจะทำลายนี่ยิ่งเป็นโรงเรียนที่เรียนยากเนี่ยตอนนี้โรงเรียนนี่เรียนยากส
็นชั้นเรียนที่ยากเลยก็ต้องเรียนให้ได้เอาชนะให้ได้อย่าใช้วิธีโง่เขลาอะไรก็ใช้กำปั้นชกหน้ามันใช้ปากด่ามันใช้ปืนยิงมันอย่าต้องถึงอย่างนั้นเลยมันก็เรียกว่าเรียนในชั้นเรียนที่ยากที่สุดคือเมื่อเผชิญหน้ากันกับศัตรูทีนี้ดูต่อไปอีกก็ว่าเรียนอย่างยากอย่างลำบากเลือกประมาณก็คือเมื่อได้รับความวิบัติซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียกว่าโชคร้ายดวงไม่ดีโชคร้ายผีซ้ำดำพลอยอะไรไปหมดนี่ก็เรียนลำบากเหมือนเมื่อประสบกับวิบัติตามธรรมชาติหรือตามกฎอิทัปปัจจยตาก็ได้โรงเรียนตอนนี้เรียนยากที่สุดสอบไล่ก็ยากที่สุดธรรมชาติวิบัติบางอย่างเราก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้อย่างพายุพัดถล่มทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งจังหวัดมันเป็นโรงเรียนที่เรียนยากแต่ถ้าเรียนได้ก็ดีมากคือหัวเราะเยาะได้เตรียมไว้บ้างสิเตรียมไว้ใช่ไหมก็เผื่อพายุมันมาพัดบ้านเราเหมือนกับพัดที่ตะลุมพุกที่ชุมพรก่อนนะถ้ามันมาที่บ้านเราตรงนี้บ้างฉันจะหัวเราะเยาะแกเตรียมไว้อย่างนี้เตรียมข้าวโรงเรียนไว้อย่างนี้ธรรมชาติเลวร้ายธรรมชาติเลวร้ายร้อนจัดจนตายหนาวจัดจนตายไม่มีอะไรจะกินจนตายซึ่งมีอยู่บ่อยๆในโลกนี้บ้านเรายังดียังไม่เคยพบกันหนาวจนตายร้อนจนตายไม่มีอะไรกินจนตายยังไม่เคยพบในบ้านเราแต่มันก็มีในโลกนี้ เวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่ต้องเรียนต้องเข้าโรงเรียนต้องรู้จักต้องสอบไล่ให้ได้ในการที่จะทำจิตให้มันสูงขึ้นไปให้มันมีจิตสูงขึ้นไปตอนนี้เป็นเวลาที่เรียนยากเติมธรรมะลงไปในชีวิตนี่ยากเอากิเลสออกมาเสียจากชีวิตนี่มันก็ยากนี่ก็พัฒนาไอ้ของที่ยังไม่เจริญยังดิบยังต่ำยังโง่อยู่ให้มันเจริญนี่ก็ยากนั่นเป็นโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนเลื่อนชั้นชีวิตโดยไม่ต้องไปหาใครที่ไหนทำของตัวเองหรือว่าจะรู้ธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็มาเรียนเองเป็นธรรมะด้วยความรู้สึกของตัวเองก็เรียกว่าเรียนเองเหมือนกันก็เลื่อนชั้นจิตใจให้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าเข้าโรงเรียนชั้นเลิศเข้าโรงเรียนชั้นเลิศเลื่อนชั้นจิตใจให้ได้ ที่นี่ก็มาดูในรูปแบบที่สามคือว่าเรียนอย่างไรเรียนอย่างไรเรียนที่ไหนพูดแล้วนะเรียนที่ไหนพูดแล้วเรียนเมื่อไรก็พูดแล้วทีนี้จะพูดเรียนอย่างไรเรียนอย่างไรไอ้เรียนที่ดีที่สุดชั้นเลิศชั้นสูงที่สุดก็เมื่อมีการกระทบทางอายตนะเข้าใจว่าคำนี้คงเข้าใจกันดีอยู่แล้วคล่องกันดีอยู่แล้วพอพูดกันอยู่เสมอมีการกระทบทางอายตนะ
เมื่อนั้นเป็นโรงเรียนอย่างยิ่งเป็นบทเรียนอย่างยิ่งเป็นนาทีสำคัญอย่างยิ่งพลาดก็คือตายทำถูกก็คือรอดเมื่อตากระทบรูปเราจะโง่หรือจะฉลาดเนี่ยเมื่อหูกระทบเสียงจะโง่หรือจะฉลาดจมูกกระทบกลิ่นจะโง่หรือจะฉลาดลิ้นกระทบรสจะโง่หรือจะฉลาดร่างกายสัมผัสสิ่งที่มากระทบผิวหนังจะโง่หรือจะฉลาดจิตจะรับอารมณ์จากความรู้สึกภายนอกทางกายเข้าไปนั่นจะทำอย่างโง่หรือจะทำอย่างฉลาดที่เรียกว่าเมื่อมีการกระทบทางอายตนะมันเป็นเรื่องกอขอกอกาที่สุดแต่มันก็เป็นเรื่องลืมเรียนแล้วลืมเรียนแล้วลืมที่สุดเหมือนกันมันคอคอคอกาที่เรียนไม่รู้จักจบจากได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมอยู่ข้างนอกพอมาถึงกันข้าวมันก็เกิดวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจเมื่อสามอย่างนี้ถึงกันอยู่ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่นี่ต้องเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะแล้วก็ต้องมีเวทนามีเวทนาแล้วก็ต้องมีตัณหามีอุปาทานต่อไป เอาเพียง5ขั้นตอนหรือ5กลุ่มนี่ก็เรียกว่ามากพอแล้วเรียกว่าอายตนิกธรรมธรรมชาติที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะหมวดที่1มี6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่2มี6คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์นี่เรียกว่าอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีย์6รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์เรียกว่าอารมณ์6 แล้วก็เกิดวิญญาณไปทาง6ตามอายตนะทั้ง6เรียกว่าวิญญาณ6วิญญาณทั้ง3ประการนี้ทำหน้าที่กันอยู่เรียกว่าผัสสะก็มีผัสสะ6มีชื่อตามอายตนะภายในคือตาหูเป็นต้นแล้วสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูก ท่านสัมผัสแล้วก็มีเวทนาเรียกชื่อตามอายตนะที่สัมผัสเวทนาทางตาเวทนาทางหูเวทนาทางจมูก5ชุดละ6เป็น30นี่สำคัญนี่เรียกว่า เมื่อมีการกระทบทางอายตนะมันจะรวมอยู่ใน5หมวดนี้อาจนะภายใน6อาณาภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6กำลังเป็นอยู่ในลักษณะนี้เรียกว่าเข้าโรงเรียนชั้นที่ยากที่สุดชั้นที่เวลาก็จำกัดที่สุดให้เวลาเป็นวินาทีหรือให้เวลาเพียงวินาทีทำผิดก็ผิดก็สอบลายตกถ้าแกเก่งจริงแกก็ทำถูกภายในเวลา1วินาที เรียนดีที่สุดเรียนได้สูงที่สุดเมื่อกระทบทางอายตนะกระทบทางอายตนะเมื่อมีผัสสะตอนนั้นน่ะสำคัญที่สุดถ้าไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีสติเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เป็นผัสสะโง่ผัสสะหลับหูหลับตาผัสสะโง่มันพร้อมที่จะเกิดเวทนาโง่เกิดความรู้สึกสุขอย่างโง่เกิดความรู้สึกทุกข์อย่างโง่เกิดความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อย่างโง่โง่เพราะอะไรโง่เพราะว่าไปจับยึดเอาว่าเป็นของจริงเป็นของตนถ้าผัสสะโง่แล้วมันก็ไปจับยึดเอาเวทนานั้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอย่างโง่เขลาไปอีกแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์เพราะเวทนาโง่
คือเวทนาที่สวยงามสนุกสนานอร่อยอร่อยก็ไม่ให้เกิดความโลภราคะและเวทนาที่ไม่สวยไม่อร่อยไม่สนุกมันก็เกิดโทสะหรือโกรธกิเลสประเภทถ้ามันไม่แน่ว่าสุขหรือทุกข์มันก็เกิดความผูกพันหลงไหลติดตามต่อไปว่ามันจะมีอะไรวิเศษเมื่อไรก็เกิดโมหะเมื่อลงในเวทนาเหล่านี้แล้วก็เกิดกิเลสได้ครบทุกอย่างทุกประการขอให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ละเอียดควบคุมยากแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดถ้าเอาชนะไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็คือยิ่งกว่าชีวิตที่กัดเจ้าของมันจะยิ่งกว่าชีวิตที่กัดเจ้าของมันจะเป็นชีวิตที่เอาไฟสุมเจ้าของเอาไฟสุมเจ้าของไม่ใช่เพียงแต่กัดเจ้าของคอยสนใจกันให้ดีๆรู้จักธรรมะอันละเอียดที่เรียกว่าอายตนิกธรรมไว้ให้ดีทุกคนทุกคนทุกคนอายตนิกธรรมหมวดที่หนึ่งอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่สองเรียกว่าอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์หมวดที่สามเรียกวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ หมวดที่สี่เรียกว่าเวผัสสะผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมวดที่ห้าเรียกว่าเวทนาเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือสิ่งที่มีอยู่กับชีวิตจิตใจตลอดวันตลอดคืนมากบ้างน้อยบ้างรู้สึกเต็มรู้สึกบ้างครึ่งรู้สึกบ้างไม่รู้สึกก็มีมันจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือว่ามันเป็นตัวชีวิตซะเองเรียกว่าอายตนิกธรรมธรรมชาติที่เป็นไปทางอายตนะจะเรียนจะเข้าโรงเรียนให้ดีที่สุดให้ประสูงที่สุดก็เมื่อมีการกระทบทางอายตนะและควบคุมได้จัดการได้ดับปัญหายุ่งยากได้แล้วมันก็จะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสเรื่อยๆไปมันก็หมดไปไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสเรียกว่ามันคลายออกคลายออกจนหมดจนไม่มีกิเลสที่จะเกิดไม่มีอุปาทานที่จะเกิดมันก็สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนของพระธรรมจบการศึกษาในโรงเรียนของพระธรรมในโรงเรียนของพระพุทธเจ้าในโรงเรียนของธรรมชาติ ที่นี่ว่าเราจะเอามาใช้กันให้ถูกจังหวะให้ถูกจังหวะอย่างไรจะเข้าโรงเรียนหรือจะเอาวิชาความรู้ในโรงเรียนมาใช้ถูกจังหวะอย่างไรมันก็พอจะแยกออกได้เมื่อเกิดความทุกข์ตามธรรมดาเนี่ยมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเอาธรรมะมากำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ให้สิ้นไปแล้วไม่ให้ความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่าเมื่อมันมีความทุกข์พูดได้เป็นสำนวนสักหน่อยนะก็ว่าเมื่อถูกอิทัปปัจจยตาลงโทษฟังก็เพราะดีจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้เมื่ออิทัปปัจจยตาลงโทษคือทำผิดหรือทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจยตา
ถ้าทำกระทู้ทำถูกต่อกฎอิทัปปัจเจตาก็ไม่ถูกลงโทษก็ได้รับประโยชน์สุขสบายดีพอทำผิดต่อกฎอิทัปปัจเจตาเนี่ยเตรียมตัวมันจะต้องยิ่งกว่านรกเป็นนรกที่นี่ยิ่งกว่านรกถูกอิทัปปัจเจตาลงโทษเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เป็นโรงเรียนอย่างยิ่งเหมือนกันแต่ว่าเราเรียนไว้ก่อนหน้าพอแล้วเราสอบไล่ได้ในเวลาที่อิทัปปัจเจตาลงโทษเห็นโอ้อิทัปปัจเจตาลงโทษอิทัปปัจเจตาลงโทษไม่แปลกประหลาดอะไรอย่างนี้เองไม่ต้องเป็นทุกข์กับใครทีนี้ก็อยากจะที่แนะอีกสักอย่างหนึ่งเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาที่จะต้องเข้าโรงเรียนหรือใช้ความรู้ในโรงเรียนให้สำเร็จคำนี้ก็ต้องขอพูดเป็นอุปมาเป็นคำพูดอุปเปรียบว่าต้องมีความรู้สติปัญญาธรรมะอะไรต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อต้องไปนั่งอยู่ในปากงูรูปภาพในตึกนั่นมีอยู่รูปนั่งอยู่ในปากงูระหว่างเขี้ยวงูไม่ถูกเขี้ยวงูเหมือนลิ้นอยู่ในปากงูไม่ถูกเขี้ยวงูชั้นใดเราก็นั่งอยู่ในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยอารมณ์ร้ายเต็มไปด้วยศัตรูเต็มไปด้วยความวิบัติตามธรรมชาติเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานานาประการนี่ว่ายิ่งนั่งเหมือนกับนั่งอยู่ในท่ามกลางเขี้ยวงูกระดิกตัวผิดไปนิดเดียวก็ถูกเขี้ยวงูก็ตายอย่าลืมนะโลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้มากขึ้นนะอย่าอวดดีไปว่าโลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นสิ่งที่เปรียบเหมือนกับเขี้ยวงูจะงอกมากขึ้นเต็มไปทั้งโลกแทบจะกระดิกตัวยากกระดิกตัวผิดนิดเดียวก็ถูกเขี้ยวงูแล้วก็ตาย เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องนั่งอยู่ในปากงูซึ่งเต็มไปด้วยเขี้ยวงูได้แก่โลกยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีความเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นนี่เรียกว่าพูดอย่างอุปมาจงนั่งอยู่ในปากงูโดยไม่ถูกเขี้ยวงูเหมือนลิ้นงูไม่ถูกเขี้ยวงูฉันใดก็ฉันนั่นอุปมาเอาทีนี้ถ้าจะพูดอย่างไม่อุปมาล่ะพูดอย่างไม่อุปมากันทีเดียวคือเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะที่จะอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าที่มันมากขึ้นเตรียมตัวไว้ให้พร้อมที่อยู่ร่วมโลกกับคนบ้าที่มันมากขึ้นคุณอย่าหวังว่าจะผลบ้ามันจะลดลง เพราะว่าโลกมันมีความเจริญทางวัตถุเจริญทางวัตถุท่วมหูขึ้นไปเจริญทางวัตถุเท่าใดคนจะเป็นบ้ามากขึ้นเท่านั้นมันโลกมนุษย์ปัจจุบันนี่จะเต็มไปด้วยคนบ้าจะมากด้วยคนบ้าจะเพิ่มคนบ้าเราเตรียมตัวไว้ให้ดีสำหรับจะอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าอย่าให้มีปัญหาใดๆ โรงเรียนเรียนแล้วรู้แล้วสามารถที่จะผ่านสอบผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้หมดแม้ว่าโลกนี้จะลุกเป็นไฟฉันก็ยังหัวเราะอยู่นั่นแหละเอาละเรื่องจบแล้วข่าวโรงเรียนจบแล้วเรียกว่าโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักเป็นการพูดจาสบประมาทไปไหมดูถูกดูหมิ่นมากไปไหมก็ตอบเองท่านรู้จักหรือไม่รู้จักเล่าถ้าท่านไม่รู้จักโรงเรียนนี่ก็ไม่ได้สบประมาทอะไร
เดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักโรงเรียนนี้ไม่รู้จักโรงเรียนของพระธรรมไม่รู้จักโรงเรียนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักโรงเรียนของธรรมชาติรู้จักแต่โรงเรียนที่มนุษย์โดยการเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บเงินค่าเล่าเรียนมีเท่านั้นแหละมันไม่รู้จักโรงเรียนของพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนพร้อมที่จะสอนให้อย่างยิ่งคนมันก็ยังไม่เอามันจึงขอเรียกว่าโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักวันนี้อาตมาได้พูดเรื่องโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักเป็นคำบรรยายในชุดที่เรียกว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักมีกี่สิ่งกี่สิ่งกี่สิ่งจะเอามาพูดกันเสียหมดยังไม่หมดนะยังมีอีกในสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักยังมีอีกไว้พูดวันหลังวันนี้มันก็สมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงที่มีอยู่ไม่ต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้เรื่องโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายมีข้อความส่งเสริมกำลังใจให้เกิดความเชื่อเกิดความเข้มแข็งกล้าหาญปรารถนาที่จะต่อสู้คือปฏิบัติธรรมะให้ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงสืบต่อไปณกาลบัดนี้